างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นโครงการที่พัฒนาคนถูกไหมทีนี้โครงการพระราชดำริหรือและโครงการตามพระราชประสงค์ตามพระราชดำริต่างๆนั้นที่หัวหินก็มีอยู่ค่ะเยอะอยู่ไปมาแล้วอันนี้ยังไม่มีคนนั่งนะเอาไว้รอเด็กๆปลายทางเวลามาหัวหินแล้วแล้วทำไมมันเกี่ยวกับหัวหินล่ะดูแล้วดูแล้วอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเขาอยู่ในเขตอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าบริเวณโครงการเนี่ยสามารถเชื่อมโยงติดต่อมาทางหัวหินขึ้นไปทางหนองพลับนี่ก็ได้หรือจะไปทางท่ายางก็มีเส้นทางหลายเส้นทางนะคะก็ไปบรรจบกันที่ตรงนั้นมันก็อยู่รอยต่อระหว่างหัวหินอำเภอหัวหินกับอำเภอท่ายางรอยต่อของประจวบคีรีขันธ์กับเพชรบุรีเพราะฉะนั้นโครงการนี้แต่โครงการนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่แสดงถึงความสามัคคีของผู้คนของหน่วยงานต่างๆทั้งหลายเป็นความสามัคคีที่จะเราร่วมแรงร่วมใจกันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดผลผลิตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่หรือที่ที่มันแห้งแล้งกันดารให้เป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะคะเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ห่างไกลจากโรงเรียนเราไม่เยอะประมาณ60กิโลเมตรน่าจะประมาณนั้น40ถึง60กิโลเมตรพี่ปีก่อนนู้นนะก็ไปเที่ยวกันไปชมโครงการนี้สมัยคุยให้ฟังนิดหนึ่งว่าสมัยคุณครูเป็นนักศึกษานานมาแล้วต้องเน้นด้วยสมัยครูเป็นนักศึกษาที่บริเวณนี้มันแห้งแล้งกันดารมากครูเคยไปอะไรนะไปเขาเรียกออกค่ายพัฒนาออกค่ายพัฒนานักศึกษาก็จะมีออกค่ายพัฒนาไปพัฒนาบริเวณที่แห้งแล้งกันดารนะบริเวณโรงเรียนบ้านหนองคอไก่นี่แหละสถานที่ตั้งโครงการช่างหัวมันคือหนองคอไก่ถูกไหมแห้งแล้งกันดารตอนนี้ไปดูใหม่อุดมสมบูรณ์มากรอบๆมีการพัฒนาหมดเพราะคนที่อยู่รอบๆโครงการเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามโครงการช่างหัวมันได้วิธีมานะคะได้วิธีมาจากโครงการช่างหัวมันแล้วก็ไปพัฒนารอบๆให้มันมีผลิตผลเกิดขึ้นอันนี้คือประโยชน์อย่างแท้จริงของโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเราก็ไปเที่ยวชมไปดูกันเอ๊ะคนใส่เสื้อสีชมพูนั้นคุ้นๆนะนี่เห็นไหมนี่วิวทิวทัศน์ที่ได้มาสวยงามนะไปตอนนี้อาจจะไม่เจอดอกดาวเรืองแบบนี้ก็ได้ดาวกระจายดาวเรืองเจออย่างอื่นเพราะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรบ้างถูกไหมคะนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะไปกันไปชมไปดูบางคนก็ได้วิธีการปลูกพืชบางคนก็ได้วิธีการเลี้ยงสัตว์บางคนก็ไปดูว่าเอ๊ะกังหันลมเป็นยังไงบัวนมเป็นยังไงตอนนี้ต้องไปดูว่าเจ้าตุ่มนะโตหรือยังก็มีอยู่คราวหนึ่งภาพจากข่าวในพระราชสำนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังโครงการช่างหัวมันแล้วก็ให้นมลูกโคใช่ไหมตามรอยเจ้าตุ่มไปตุ่มหรือตุ้มตุ่มตุ่มแถบหัวหินแล้วก็ใกล้เคียงแถบหัวหินและใกล้เคียงนักเรียนอาจจะผ่านอาจจะเห็นแต่ไม่ได้สนใจอันนี้มีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเด็กๆอาจจะจำได้นะคะที่เส้นทางขรุขระแล้วรถติดลมแล้วก็มีชาวบ้านไปช่วยแล้วพระองค์ก็ทำไมคะฟักอะไรให้ดูล้วงหยิบ
หยิบเงินออกมาให้ดูอู้ตกใจท่านคือใครเออพระองค์ท่านคือในหลวงถูกไหมคะเออเมื่อสมัย2500 506 505 506สมัยรุ่นคุณยายของเด็กๆอ่ะรุ่นคุณยายอันนี้โหนถนนโหนทางห้วยมงคลก็คือวัดห้วยมงคลตอนเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นทางเกวียนมันไม่มีถนนโหนทางผู้คนก็จะต้องขนกล้วยขนพวกอะไรผลิตภัณฑ์จากไร่ผลผลิตจากไร่มาขายที่ตลาดหัวหินเพราะตลาดหัวหินก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลือชื่อถูกไหมคะมีสถานีรถไฟมีอะไรไปมาลำบากก็เลยเกิดเส้นทางแห่งแรกที่เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการแรกที่พระราชทานให้กับประชาชนคือถนนสายห้วยมงคลเพื่อที่จะเอาผลผลิตจากไร่ออกมาสู่ตลาดนั่นเองนะคะเป็นแห่งแรกต่อไปสารคดีมีค่ะมีโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะเขาเต่าดูแล้วนะคะเขาเต่าอยู่ใกล้ๆทะเลไปดูมาแล้วหรือยังแต่ว่าบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดนะมันเป็นเขาตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับหาดทรายใหญ่หาดทรายน้อยหาดทรายใหญ่เป็นโครงการพระราชดำริเหมือนกันโครงการหาดทรายใหญ่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะเขาเต่านี้ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นโครงการพระราชดำริเพราะนั้นมาหัวหินแล้วก็เลยไปอีกประมาณ20กิโลเมตรได้ไหม10กว่ากิโลเมตรก็จะถึงเขาเต่าไปดูโครงการอ่างเก็บน้ำไปดูทอผ้าทอเขาเต่าอยู่ที่นี่มีครบเลยนะเลยไปนิดหนึ่งอยู่ระหว่างหัวหินกับปราณบุรีนะอ่างเก็บน้ำอันนี้โครงการตามพระราชประสงค์หนองพรับเลยห้วยมงคลขึ้นไปนิดหนึ่งซ้ายขวามือจะมีโครงการตามพระราชประสงค์หนองพรับเป็นโครงการแรกๆเหมือนกันนะคะเป็นโครงการแรกๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรพื้นที่แถบหัวหินเนี่ยเหนือไปจากทะเลขึ้นไปหลังเขาเด็กๆอาจจะรู้จักหลังเขาคุณครูก็พูดบ่อยด้านหลังเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำน้อยเป็นเขตเงาฝนเหมาะสำหรับปลูกสับปะรดปลูกมะม่วงปลูกอ้อยเพราะฉะนั้นพื้นที่มันก็จะแห้งแล้งนิดหนึ่งนะแห้งแล้งนิดหนึ่งก็มีโครงการตามพระราชประสงค์เนี่ยไปทำให้ดูเป็นต้นแบบนะทำให้ดูเป็นต้นแบบหม่อนไหมยังไม่ถึงวัดห้วยมงคลข้ามเขาหินเล็กไฟไปขวามือโครงการหม่อนไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือปลูกไหมเลี้ยงหม่อนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมลูกหม่อนสีมันเบอร์รี่ใช่ไหมมันเบอร์รี่ม่วงเปรี้ยวๆหวานๆลูกมันอร่อยใช่ไหมทำวายทำอะไรได้ใบมันเอาไปเลี้ยงไหมตัวไหมมีอะไรมีใยไหมใยไหมเอาไปไหนทอผ้าถูกต้องแล้วนี่ใกล้ๆนะโครงการที่ไหนปลูกกระพงอยู่เขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอีกที่หนึ่งโครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่หาดทรายใหญ่ทะเลสวยงามมากมองเห็นนะตรงนั้นก็จะมีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าชายเลนป่าชายเลนมีเต่ามีอะไรเยอะแยะมากมายที่นี่นะเขาจะปล่อยให้สัตว์เนี่ยอยู่ตามป่าอย่างธรรมชาตินะมีการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เขตขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายใหญ่ไปชมบ้างหรือยังล่ะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเธอไปติดหนึ่งก็ไปเลยชะอําเอ้ยเลยเขาเต่าไหมเลยเขาเต่าไปนิดหนึ่งก่อนจะถึงปราณบุรีทางซ้ายมือชิดทะเลนั่นแหละ
สนใจโครงการไหนแวะเสาร์อาทิตย์ชวนผู้ปกครองไปสำหรับหัวหินชะอำอยู่ใกล้ๆแค่นี้มีมากมายนะโครงการอ้าวทีนี้ลองหลักดูกันบ้างนักเรียนอาจจะเคยได้ยินโครงการเมื่อกี้ครูพูดบางโครงการก็ตามพระราชประสงค์ตามพระราชประสงค์ก็คือตามประสงค์ของในหลวงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีดำริขึ้นคิดขึ้นแล้วก็มีหน่วยงานเอาไปทำนะอย่างนี้นะตามพระราชประสงค์เป็นส่วนพระองค์ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเช่นที่พระราชวังสวนจิตรลดาเนี่ยก็จะมีโครงการเยอะแยะมากมายเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ปฏิบัติส่วนพระองค์แล้วก็มาเผยแพร่ให้ประชาชนอย่างเช่นที่โครงการช่างหัวมันก็เป็นโครงการตามพระราชประสงค์นะคะหรือเราบางครั้งเราเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริแต่ว่าถ้าเป็นโครงการตามพระราชดำริแล้วก็จะต้องมีหน่วยงานเข้ามาทำโครงการหลวงเคยได้ยินไหมภาคไหนโครงการหลวงภาคเหนือดอกไม้สวยงามเอาดูเขียนไปนิดนึงคำว่าโครงการหลวงนักเรียนอาจจะเข้าไปร้านโกลเด้นเพลสที่หัวหินก็เข้าไปก็จะมีอาหารมีผักมาจากโครงการหลวงดอยคำเคยได้ยินไหมมีดอยคำมีอะไรอีกล่ะเยอะแยะเลยถ้าผักที่นี่ก็มีอะไรล่ะเนี่ยแหละเป็นแบบนั้นนะที่เป็นผลไม้ทางเหนือเป็นผักทางเหนือเป็นพืชเมืองหนาวอันนี้มาจาก